ไปก่อนแล้วฝันดี ผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะคุณเวียให้งานสำคัญกับผมแบบนี้แต่ผมกลับมาที่นี่อย่างเร่งรีบไม่รู้อะไรโดนใจผมเมื่อไหร่ที่ผมห่วงคุณหนูผมทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้เราเกือบไม่รอดแล้วนะวีเรารอดมาได้ถึงจะแค่วูดวินก็เถินหน้าแต่พิธีมันเสียหมดแล้วมาดาวีพิธีเรายังไม่จบเลยฤกษ์ดีมีเวลาแค่48ชั่วโมงแต่เราทำอะไรไม่ได้เหลือเวลาแค่คืนพรุ่งนี้เท่านั้นฉันอุตส่าห์เตรียมการไว้เยอะฉันทำมนต์ดำไปตั้งเยอะจนทำให้ชื่อวันนี้อยู่ในการควบคุมแต่ทั้งหมดก็เสียเรื่องไอ้รากูมันกลับมาทำไมนะฉันอุตส่าห์ทำให้ชื่อวันนี้เป็นนางเอกหนังของฉันชื่อวันนี้กับรากูน่ะมันจะได้แยกออกจากกันไงแต่ไม่รู้ว่าสองคนนี้อะไรนักหนารากูอยู่ใกล้ขนาดนั้นยังรู้สึกว่าชื่อวันนี้อันตรายเวียอย่าห่วงไปเลยนะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้พรุ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกพิธีของเราจะต้องเสร็จสิ้นแน่นอนเราจะทำยังไงกับรากูดีถ้าพรุ่งนี้เขายังอยู่ที่นี่เราจะทำยังไงเบียร์เชื่อฉันสิที่จริงไม่นานมานี้ฉันได้ยินแม่เธอกับชิวานีคุยกันนะชิวานีกำลังพยายามทำให้รากูหึงเพื่อจะทำให้เขาสารภาพรักกับเธอนะแต่ตอนนี้เราก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะเราทำแบบเดียวกันเพื่อให้รากูกับชิวานีแยกกันเอานี่ทำไมอยู่ดีๆไฟมันดับไปได้นะโอ้พระเจ้าเราจะนอนได้ยังไงหน้าร้อนแบบนี้ไปนอนก่อนนะสมิตราฝันหวานนะจ๊ะอย่าเครียดไปเลยเพราะว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วล่ะมายามาทำอะไรในห้องฉันนะแล้วในมือเธอมีอะไรล่ะไม่มีอะไรสมิตราฉันแค่เอาพัดมาให้กับเธอยังไงล่ะไฟมันดับแบบนี้เธอต้องนอนร้อนๆแน่เลยใช่ไหมฉันก็เลยเอามาให้นะงั้นเหรอแล้วทำไมอยู่ดีๆใจดีเป็นห่วงฉันขึ้นมาล่ะสมิตราก็เราต้องทำดีเพื่อจะได้อะไรดีๆใช่ไหมเธอเป็นเจ้าของบ้านนี่นะถ้าเธอนอนไม่สบายคนใช้อย่างฉันน่ะจะสบายใจได้ยังไงกันล่ะโอเคไปนอนเถอะนะเดี๋ยวฉันจะพาให้โอเคก็ได้เอกสารที่ดินมันอยู่ในตู้นั้นแน่ๆเลยกุญแจตู้มันอยู่ที่คอของสุมิตรานะสิ
เอาล่ะเราจะทำทุกอย่างที่ต้องทำให้ได้โอเคเธอทำได้ดีมากเลยนะวิเวกใช่แล้วโอเคฉันน่ะจะพาสุมิตราไปไม่งั้นเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาอีกวิเวกพัดต่อสิ